อนนี้นะคะทุกคนก็ได้ทำแบบฝึกหัดไปแล้ว2แบบฝึกหัดด้วยกันค่ะก็คือแบบฝึกหัดที่เป็นคำศัพท์นะคะแล้วก็ไวยากรณ์ค่ะเป็นยังไงคะทำได้ไหมคะหวังว่าจะไม่ยากเกินไปนะคะทีนี้เราเหลืออีก2แบบฝึกหัดค่ะแบบฝึกหัดที่3ค่ะจะเป็นแบบฝึกหัดที่ทดสอบบทสนทนานะคะหรือที่เราเรียกว่า expressions นะคะยกตัวอย่างนะคะถ้า salesperson ถามเรามาว่า how can I help you how can I help you เอ๊แล้วทุกคนจะตอบว่าอะไรนะคะเราก็จะมี choice ให้เลือกนะคะว่า A B C หรือ D นั่นเองนะคะถ้า salesperson ถามว่า what do you usually use a computer for แบบนี้เอ๊ฟังแล้วคุ้นๆใช่ไหมคะเพราะเราฟังไปหลายรอบแล้วนะคะแล้วแต่ละคนเนี่ยจะตอบกลับมาว่ายังไงก็จะมีเป็น A B C D ให้เลือกนะคะส่วนอีกแบบฝึกหัดนึงค่ะเป็นแบบฝึกหัดที่เราจะมี dialogue หรือเป็นบทสนทนาให้นะคะแต่เราจะเรียง dialogue หรือบทสนทนาเนี่ยสลับกันค่ะทุกคนจะต้องเรียงใหม่ให้เดาว่าเอ๊บทสนทนานี้อะไรควรจะมาก่อนอะไรควรจะมาหลังนะคะเอาละค่ะทีนี้ลองไปทำแบบฝึกหัดทั้ง2กันเลยดูค่ะ